I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump top and pack it, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. See your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, moolah, moolah. สวัสดีค่ะปุ้ยจากรีเจนต์โฮมพาค่ะแพทจากรีเจนต์โฮมพาค่ะวันนี้นะคะก็เราสองคนนะคะก็มารีวิวรถสวยๆอีกแล้วนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะมีรถสวยนะคะขนาดเนาะกระทัดรัดนะคะเป็นรถนะคะToyota Sienta นะคะ7ที่นั่งนะคะแล้วก็ราคาเบาๆนะคะราคาเพียงแค่เท่าไหร่นะคะน้องแพทราคาอยู่ที่ 559,000 บาทค่ะค่ะแล้วก็ส่วนอีกคันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะรถครอบครัวนะคะขนาดที่ไซส์กำลังพอดีนะคะย่อมเยาย่อมเยาใช่ค่ะแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ 655,000 บาทค่ะค่ะโอเคเนาะเชื่อว่า2คันนะคะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวเรามาจะรีวิวกันทีละคันละกันเนาะค่ะเริ่มคันไหนดีคะพี่ปุ้ยคันนี้ก่อนก็ได้เนาะน้อง HRV นะคะ HRV ก็เป็นรถ Crossbody ขนาดกลางนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะแล้วก็ราคาอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะ 655,000 บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณ 11,000 บาทเบื้องนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นสีดำใช่ไหมคะพี่ปุ้ยเทาดำหรือสีเทาเทาดำอ๋อเป็นสีเทาดำเป็นโทนเข้มนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเนี่ยด้านหน้าของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีจุดเด่นก็คือเป็นพวกมีไฟเน็ตเดย์ไลท์นะคะแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์คู่นะคะเพราะว่าตัวปีใหม่ขึ้นมาค่ะก็จะเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกค่ะแม็กนะคะก็เป็นแม็กนะคะลายสีทูโทนนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะสลับแล้วก็สลับกับคันสีดำนะคะลูกค้ายางใหม่นะคะดอกยางดียางเต็มใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวไหมคะพี่ปุ้ยอันนี้ก็เป็นรถส่วนใหญ่นะคะของเราก็เป็นรถมือเดียวค่ะน้องแพทแล้วก็เป็นคัสภาพเกรด A ทุกคันเลยอยู่แล้วนะคะก็ที่เรานะคะจะคัสภาพรถทุกคันนะคะไม่มีชนักไม่มีจมน้ำไม่มีพิความแล้วก็ไม่มีกอใหม่เนาะแล้วก็ลักษณะของกุญแจเป็นแบบไหนคะน้องแพทโชว์หน่อยเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าลักษณะของกุญแจนะคะเขาก็จะเป็นแบบกล่องไม่ขีดนะคะก็คือเป็นรีโมทนั่นเองนะคะค่ะนี่เพราะฉะนั้นบิลิโมดแบบนี้แสดงว่าเป็นพุทสตาร์ทนะคะค่ะและส่วนเรื่องภาษีนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะนี่ถึงสิ้นปีเลยนะคะภาษีถึงธันวาเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะเต็มปีเลยทีเดียวนะคะวิวด้านในกันเลยไหมเลยกว่าเนาะใช่ค่ะก็รถนี้นะคะเป็น HRV นะคะก็เป็นรถ5ที่นั่งค่ะลูกค้าครอสบอดี้ขนาดกลางนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.8 นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะพร้อมกับเบาะนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะมีเบาะไฟฟ้าคนขับนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีในส่วนของคูสคอนโทรลนะคะลูกค้ามีบลูทูธด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นพุทสตาร์ทนะคะลูกค้าแล้วก็จะคล้ายๆ CRV นะคะลูกค้าแล้วก็ตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้ค่ะคือตรงคันเกียร์เนี่ยค่ะลูกค้าจะคล้ายๆกับตัว Civic นะคะที่แพทเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะปุ่มเบรกมือนะคะนี่จะเป็นแบบปุ่มนะคะไม่ได้เป็นแบบคันโยกหรือว่าแบบเหยียบนะคะลูกค้าจะเป็นแบบปุ่มมือแบบนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ด้านพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีทั้งครูซคอนโทรลนะคะมีเพดเดิลชิฟด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเพราะว่าน้องสามารถรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็มีเพดเดิลชิฟด้วยเพิ่มเกียร์อยู่ด้านบนนะคะนี่ภายในนะคะลูกค้าของเขานะคะก็จะเป็นโทนเข้มหมดเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็โทนเข้มสีดำนะคะอันนี้นะคะสวยมากนะคะลูกค้าไมค์เป็นเรือนไมค์แบบดิจิตอลนะคะนี่แล้วก็นี่เลยหน้าจอนะคะแบบระบบสัมผัสนะคะส่วนแอร์นะคะก็เป็นแบบสัมผัสเช่นเดียวกันนะคะ
ระบบนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะลูกค้าเสียงดังฟังชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่มีลำโพงแตกไม่มีลำโพงเสียเลยนะคะลูกค้ามาในส่วนของแอร์ลูกค้านี่ดีไซน์ทันสมัยนะจ๊ะเป็นแอร์แบบทัชสกรีนนะจ๊ะนี่ก็คือสัมผัสแค่นี้นะจ๊ะนี่เลยนะคะอุณหภูมิแม่ก็สัมผัสได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะดูหรูหราทันสมัยมากขึ้นนะคะเทียบกับปีก่อนๆ นะคะเพราะว่าปีคันที่แล้วของเรามันเป็นแค่ปี15เองเนาะแต่คันนี้เป็นปี2017นะคะอะไรใหม่ๆมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะจ๊ะอ่ะมาดูด้านหลังกันประตูข้างบุหนังหมดเลยนะดูสิเห็นไหมเอ่ยมีลำโพงมีที่วางแก้วนะคะลูกค้าคันนี้สภาพค่อนข้างดีเลยนะคะใหม่เอี่ยมนะคะรถใหม่แค่70,000กว่าโล oh, no. ตัวเท่านั้นเองค่ะลูกค้าเบาะหนังนะคะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแล้วก็ไอโซฟริกนะคะได้2ข้างเลยนะคะลูกค้าใส่คาซีทได้2คนเลยนะคะภายในค่อนข้างกว้างขวางมากนะคะแล้วก็เบาะหลังเนี่ยลูกค้าพับลงไปได้เลยนะคะนี่เขาจะพับให้ดูปึ๊บนี่พับเรียบแบบนี้ไปเลยนะคะนี่ถ้ามองจากมุมข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะมีพวกยางอะไหล่นะคะแล้วก็มีเครื่องมือถอดล้อแม่แรงครบเลยนะคะพวกนี้นะคะพันว่ารถ HRV นะคะลูกค้าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้มากเลยทีเดียวนะคะลูกค้ารองรับ E85 ได้ด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะเดินเครื่องได้ระบบ Econ นะคะนี่แล้วก็ข้างหลังนะคะอเนกประสงค์มากๆนะคะมีกล้องนะคะกล้องส่องถอยด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่หารถแนวครอบครัวนะคะแล้วก็ขนาดย่อมเยานะคะราคาสบายๆใช่ค่ะผ่อนสบายๆอย่างที่บอกไปขนาดนี้ใกล้เคียงกับ CRV เลยนะคะใช่ค่ะแต่ราคาก็เบากว่าเยอะขนาดจะใกล้เคียงกับ CRV แต่ด้านหลังก็อาจจะไม่กว้างเหมือนเท่า CRV ขนาดกระทัดรัดนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกว้างมากอะเนาะใช่ค่ะลูกค้าแล้วก็ด้านหลังนะคะไฟเขานะคะจะมีการเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะไฟนี่เขาจะเรียกว่าน่าจะเรียกว่าไฟทับทิมนะคะลูกค้ามันจะดอกมันจะดูแบบดูสวยงามมากขึ้นนะคะครีบฉลามนะคะจุดรับสัญญาณนะคะก็จะเป็นแบบครีบฉลามนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเลยดีกว่านะคะจ้าเราไปต่อกันอย่างรวดเร็วนะจ๊ะช้าหมดอดแน่นะคะใครดีใครได้นะคะรถสวยมือเดียวไม่น้อยนะคะประวัติดีราคาถูกด้วยนะคะโอ้ยังไม่ล้างยังไม่ได้ล้างเลยค่ะใช่ค่ะก็คืออาจจะเป็นแก้ทำความสะอาดภายนอกนะคะลูกค้าแต่ยังไม่ได้ล้างคือยังไม่ได้ถึงขั้นระดับที่รีเจนต์โฮมคาร์จะต้องพร้อมขายนะคะเราขายกันในสภาพสดๆนะคะบางทีรถมานะฝุ่นยังเกาะก็ยังลูกค้าก็ยังจองแต่ตรงนั้นนะคะถูกต้องเพราะเชื่อว่าเรามีการเก็บรายละเอียดเก็บงานให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แท้เดิมนะคะไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้เครดิตดีก็คือฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็สามารถผ่อนในทุกสาขาอาชีพนะคะโอเคเนาะคันนี้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคันนี้นะคะเป็น Toyota นะคะ Sienta นะคะเครื่อง 1500cc นะคะตัว G นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟจัดหมอกด้านล่างค่ะพร้อมกับกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะอันนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆเพลินพวก Honda Fit นะคะเพราะว่าจะมีประตูไฟฟ้าอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งสายมือนะคะส่วนล้อแม็กนะคะก็อยู่ที่ขนาดนะคะที่15นิ้วนะคะลูกค้ายางดีดอกยางเต็มใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะน้องหน้าตาเขาก็จะดูน่ารักและทันสมัยนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะคะขนาดกลางส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะมันตรงนี้มันจะแต่งด้วยลายอ่ะลายได้สิมีลวดลายก็คืออันนี้เบาะแท้เดิมนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะที่วางแก้วจะบอกว่าเยอะมากค่ะคันนี้เป็นระบบถุงลมนิรภัยแบบคู่นะคะลูกค้าใช่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างอำนวยความสะดวกนะคะเหมาะสำหรับรถที่ประหยัดคนที่อยากประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็มีผู้สูงอายุเนาะเปลี่ยนเป็นประตูไฟฟ้านะคะขึ้นลงนั่งสะดวกนะคะลูกค้าต้องมีการปลดล็อกก่อนนะคะลูกค้าดูก่อนลูกค้าดูนะคะ
นี่เราต้องปลดล็อกให้มันเป็นตุ่มแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยกดปุ่มนี้นะคะลูกค้าแล้วถ้าไปกดไม่ได้นะคะลูกค้าต้องให้มันเปิดก่อนนะคะระบบความปลอดภัยนะคะเซฟตี้ค่อนข้างดีค่ะคือเราสามารถจะเปิดจากด้านในใช่ไหมคะหรือว่าเปิดจากด้านนอกก็ได้เช่นเดียวกันด้านนอกก็จะเป็นแบบไฟฟ้าออโต้นะคะนี่ค่ะนี่ไฮโซนะคะค่อนข้างกระชับรัดนะคะลูกค้าไม่มีอะไรยุ่งยากและซับซ้อนนะคะการใช้งานนะคะสำหรับครอบครัวที่ อยากไปไหนมาไหนกันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะแล้วก็ไม่เน้นขับทางไกลนะคะเน้นประหยัดนะคะแล้วก็ไปกันได้ครบนะคะจริงๆไปทางไกลก็ไปได้แต่หมายถึงว่าแบบเน้นแบบสบายๆเรื่อยๆประหยัดน้ำมันนะคะความพบพันค่อนข้างเยอะนี่เลือกภาษาได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้าดูอุ้ยจอแบบสัมผัสเลยปัดแอร์หน่อยนะแสดงว่ามีบลูทูธนี่ไงบลูทูธ HDMI นะคะ iPod วิทยุแอปเมนู CD จอแท้เดิมเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบทิปโทนิกค่ะลูกค้าส่วนแอร์นะคะก็จะมีปุ่มที่ควบคุมแอร์หลังนะคะคือปุ่มนี้นะคะลูกค้านี่นะคะความปลอดภัยก็ค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะมีตัวกันถลายด้วยนะคะลูกค้าทัศนะในการมองก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ฟิล์มมีการติดแล้วรอบคันเรียบร้อยนะคะลูกค้าด้านหลังเดี๋ยวขอลองนั่งดูก่อนว่าบางคนบอกว่าแต่ที่นั่งแล้วเนี่ยแถว2จะนั่งสบายหรือเปล่านะคะนั่งได้อยู่นะสบายเนาะยืดขาได้เบาะแถวหน้านะคะไม่ได้เลื่อนไปข้างหน้านะคะก็ยังรู้สึกยังนั่งได้แต่ยังสามารถเลื่อนได้อีกใช่ไหมคะพี่ปุ้ยใช่ค่ะเดี๋ยวแพทลองเลื่อนดูนะแต่แพทจะลองเข้าไปนั่งแถวหลังดูปึ๊บนี่ก็เปิดตรงไหนปึ๊บกระดองโอ้ได้ด้วยตรงนี้นะคะโอเคขึ้นง่ายนะคะลูกค้านี่แค่นั่งแค่นี้เองอ่ะโอ้ยนั่งได้สบายนั่งได้เนาะแล้วเอาเบาะลงไหมเดี๋ยวเอาเบาะลงก่อนลงอีกทีโอเคเป็นไงข้างหลังติดไหมข้างหลังติดไหมไม่ติดไม่นะคะไม่ติดนะคะค่ะแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมาไปไหนแล้วตรงยกอันนี้ขึ้นปึ๊บคือถ้าโอ้ยก็ไม่อึดอัดนะคะก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าผู้ชายขายาวๆหรือผู้ใหญ่สูงอายุอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะนั่งได้นั่งได้แหละแต่ว่าจะไม่ค่อยสะดวกแพทส่วนตัวไม่ได้อึดอัดมากนะคะส่วนตัวไม่ได้อึดอัดมากแต่ว่าไม่แนะนำที่จะเป็นผู้สูงวัยนะคะเพราะแกอาจจะนั่งไม่ค่อยสะดวกโอเคเอาขึ้นได้เราขึ้นได้แบบนี้โอเคคือข้างหลังอ่ะผู้ชายตัวใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุแพทไม่ค่อยแนะนำสำหรับเด็กๆที่ตัวเล็กรุ่นๆก็ได้ใช่ค่ะเด็กๆรุ่นๆก็ได้นะข้างหลังข้างหลังก็ยังมีที่วางแก้วนะคะแอร์ถึงอยู่นะคะมีเบลมีไฟค่อนข้างดีเลยค่ะไปดูด้านหลังกันนะคะดูสิมีตานะคะแล้วก็มีจมูกนะคะมีฟันน่ารักมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังดูใหม่มากเลยใหม่มากสวยมากนี่ข้างหลังนะคะก็น่าจะพับลงไปได้ใช่ไหมนี่ไงทำได้ค่ะอ๋อนี่เห็นไหมเขาพับลงไปได้อีกตรงนี้เป็นสายเดี๋ยวเราลองดึงดูแล้วกันเนาะปึ๊บนี่ได้อีกพี่ปุ้ยนี่อ๋อ รู้แล้วนี่ค่ะมันติดตรงนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะก็คือแต่ถ้าใครอ่ะคือมองว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้พับลงได้อีกอันนี้พับได้อีกนะพี่ปุ้ยพับทับไปเลยนี่แบบนี้เลยได้โอ้ยเก๋ถ้าใครไม่ได้อยากได้7ที่นั่งอยากได้ข้างหลังอ่ะไว้ใส่ของนะคะลูกค้าก็ทำแบบนี้ไปเลยมันถือได้ว่าเป็น7ที่นั่งนะคะที่ราคาย่อมเยาว ใช่แล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยใช่ค่ะราคาผ่อนต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย9,000 กว่าบาทใช่ไหม 9,000 กว่าบาท 9,000 กว่าบาทเนาะดอกเบี้ยพิเศษได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดาวน์นะคะโปรโมชั่นของแถมจัดเต็มกับคันนี้นะคะภายนอกโดยรวมนะคะเราก็ผ่านกันไปอย่างรวดเร็วนะคะรถสวยนะคะมือเดียวนะคะลูกค้าประวัติดีนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีพลิกคว่ำไม่มีกอไม้นะคะตามฉบับของ Regent Home Car ค่ะแต่รถสวยเกรด A ปึ๊บ
เดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันจ้ะถึงจะเป็นรถที่มีขนาดยาวนะคะแต่ก็กระทัดรัดการดูแลก็ง่ายนะคะลูกค้าไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนี่แบตเตอรี่นะคะก็เป็นแบตแห้งนะคะแบตเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อตอนปี63เองใช้ได้อีกยาวๆนะจ๊ะฉนวนกันความร้อนฝากระโปรงนะคะนี่ลูกค้าดูน็อตหัวน็อตนะคะสวยมากเม็ดอาร์คลอนคือสวยสวยสวยเดิมบอดี้เดิมนะคะคุ้มมากๆป้ายแดงรู้สึกว่าน่าจะขายกันอยู่ราวๆ900,000แบบกลางๆได้เลยนะคะลูกค้าแต่นี่เราขายกันอยู่ที่ 559,000 บาทนะคะก็พูดถึงว่าคุ้มค่าราคาไอ้คุ้มประมาณเกือบ 50% 40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสำหรับรถ2คันนะคะที่ปุ้ยกับแพทนำมารีวิววันนี้นะคะก็เป็นรถที่ยอดนิยมแล้วก็มาไวไปไวมากถ้าใครหานะคะ2รุ่นนี้อยู่นะคะก็ให้รีบมาจับจองกันได้เลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแพทกับพี่ปุ้ยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่อยู่เป็นกำลังใจนะคะดูพวกเรากันจนจบคลิปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะที่จะได้ดูลูกค้าว่าจะแบบลูกค้าชอบแบบไหนจะชอบเป็นครอสบอดี้ขนาดกลางหรือว่าจะชอบเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะคะแบบอเนกประสงค์นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาสำหรับวันนี้นะคะแพทกับพี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะคะก็ยังไงฝาก2คันนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ